เช้าวันนี้เป็นเช้าวันที่สามนะเป็นวันที่เราจะลงเขากันนะครับกำลังจะเก็บของแล้วก็เอาไปให้ลูกหาบกันนี่ตอนนี้8 โมงกว่าของเรียบร้อยนอนนี่คันหัวยังแล้วเดี๋ยวคงจะลงตอนสายๆสักเที่ยงสายสักเที่ยงบายลงเขากันกินข้าวเช้าก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันเรื่องลงก็สำหรับจุดที่เอาอุปกรณ์พวกถุงนอนแล้วก็ผ้าแผ่นรองนอนนะครับมาคืนก็คือจุดที่เรามาเช่าเนี่ยแหละนะฮะวางไว้นี่เลยป่ะครับมาคืนได้ตรงนี้เลยวางต้องมาคืนตรงนี้ก่อนแล้วก็บริเวณนี้อีกเช่นกันนะที่เอากระเป๋ามาชั่งน้ำหนักนะครับโอ้ลืมบอกไปว่าก่อนที่จะลงเขา1 วันนะควรจะมาแจ้งน้ำหนักที่นี่ก่อนนะฮะเพื่อเขาจะได้เตรียมลูกหาบให้เราได้นะครับเอาล่ะครบทุกคนแล้วพร้อมเดินลงอุ้ยแล้วอาวุธเราล่ะไม้ไม่มีนะโอเคนะครับไม้พยุงหมดแล้วบายบายภูกระดึงเราจะกลับบายบายภูกระดึงยินดีที่ได้รู้จักนะแพลวบอกภูกระดึงว่าสวัสดีเจ้าภูกระดึงยินดีที่ได้รู้จักนะแพลวบายบายภูกระดึงหรือยังบายบายภูกระดึงเดี๋ยวกลับมาใหม่นะเอ๊ะลงเขาครับลงเขาWe'll be right back.
ไงนักวิ่งลงเขากันแล้วครับจากตรงนี้หลังแปรนะครับลงไปท่านเชิงเขาว่า 5,430 เมตรนะจะเราจะกะว่าจะไปกินข้าวที่สามพุกโดนครับ 1,750 เมตรดมนี่ยังแบบไม่เคยปล่อยถึงซ้ำกกโดนเนี่ยไปโมง33แล้วก็เดินมาถึงซ้ำแฮกแล้วนะครับเวลาตอนนี้ก็คือบ่าย 3:29 นาทีนะฮะ
ราจะถึงตำแหกแล้วโอเคดื่มน้ำก่อนเดี๋ยวพี่ไปถ่ายวิวแป๊บนะครับพาไปดูวิวที่สำแหกเลยครับแบบร้าวรานอันนี้เป็นจุดชมวิวที่สำแหกครับช่วงนี้ป่าไผ่กำลังเปลี่ยนสีด้วยสวยมากโอ้โหเดี๋ยวนี้เขาเปิดพื้นที่ให้ดูวิวค่อนข้างกว้างมากนะจากสุดนี่นะฮะไล่ไปยังสุดนู่นเลยก็พักสักครู่นะครับที่สำแหกแล้วเดี๋ยวเราเดินทางต่อครับอีกกิโลเดียวเท่านั้นแหละจะถึงตีนภูแล้วและเราก็ลงมาถึงตีนภูแล้วครับเป็นเวลา 4:30 นพอดีเนี่ยนะตรงจุดทางออกนะครับก็ถ้าใครออกเซ็นชื่อออกด้วยนะครับพอดีผมมีเพื่อนนำไปแล้วนะเซ็นชื่อเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราก็เดินออกกันเลยแล้วก็ตอนนี้เราก็ไปรับกระเป๋านะครับลูกหาบน่าจะมาถึงแล้วคิดว่านะเนี่ยมาถึงแล้วเราก็มารับกระเป๋าได้เลยนะครับดีด้านล่างก็หลังจากที่ได้กระเป๋าเราก็ใช้เวลาอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้านะครับที่นี่สักพักหนึ่งนะแล้วกินข้าวพอตกเย็นก็เย็นพอดีฮะแล้วก็นั่ง2แถวออกมานะครับราคาเดิมคนละ30บาทเต็มรถออกไปร้านเจ๊กิมครับก็นั่งรถบัสกลับกรุงเทพฯนะจบทริปครับสำหรับภูกระดึงทริปนี้นะฮะ